ลดชั่วโมงการเรียนบ้างพอเรียนมากไปป้าก็ไม่ได้อะไรได้แบบมันเหนื่อยด้วยค่ะแล้วต้องให้งดการบุลลี่บุลลี่ออทิสติกที่คิดว่ามันเท่เนี่ยค่ะแล้วก็แบบการเอาพอดมาสู่ในโรงเรียนการเอาบุหรี่มาสู่ในโรงเรียนเพราะว่ามันทำร้ายปอดคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่ปอดเองขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีให้ค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนเนาะ